สำหรับภาวะลิ่มเลือดอุดตันถือเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตซึ่งทั่วโลกมีผู้ป่วยที่เป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดย1ใน4ของประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันและในบางรายอาจไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าจึงทำให้ภาวะลิ่มเลือดอุดตันนี้ถือเป็นภัยเงียบด้านสุขภาพที่เราต้องทำความรู้จักและหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงจังและในวันนี้รัฐคิวหมอลามาจึงพาคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้มาให้เราได้ฟังกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊กเลยล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรัฐคิวหมอลามาวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามาอยู่กับผมอันพูนาถคุณผลินนะครับเหมือนเดิมเราเจอกันทุกวันกับวาไรตี้สุขภาพแบบนี้นะฮะสำหรับทุกเพศทุกวัยตามชมกันได้นะครับทางช่องของรามา Channel นะครับหลักๆคือทาง Facebook Fanpage นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือTrue Vision 42นั่นเองนะครับรวมถึงฝากคำถามต่างๆเนี่ยครับในแต่ละวันเราพยายามที่จะนำคำถามต่างๆมาถามให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนว่าก็จะมีบ้างนะครับที่ด้วยเวลาอาจจะไม่ทันเราก็จะมีการเก็บรวบรวมคำถามของแต่ละท่านไว้นะครับแล้วก็เมื่อถึงโอกาสและเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่าเจอกับคุณหมอเฉพาะทางที่แมทช์กับคำถามของเราเราก็จะนำกลับมาถามนะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับมีหลายคำถามครับที่เคยฝากไว้แล้วก็เก็บตกกันมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นคำถามอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นครับมาพบกับคุณหมอวันนี้ก่อนเลยนะครับท่านแรกครับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับนะเรียกว่าคุณหมอเต้แล้วกันนะครับแล้วอีกท่านนึงครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงนุชศิรชัยนันท์ครับสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีครับคุณหมอนงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะก็อยู่กับคุณหมอ2ท่านเลยแต่ว่าวันนี้โฟกัสหลักๆอยู่ที่เรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันจริงๆคือบอกว่าวันนี้บังเอิญตรงวันด้วยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Thrombosis Day นะคะหรือว่าวันหลอดเลือดอุดตันโลกใช่ค่ะหลอดเลือดอุดตันกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันคืออันเดียวกันไหมฮะจริงๆเหมือนกันนะคะแล้วแต่คนเรียกคือถ้าจะบอกว่าลิ่มเลือดบางคนจะแบบรู้สึกเหมือนชัดกว่าว่ามันเป็นแบบลิ่มๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลอดเลือดเนี่ยหลอดเลือดอุดตันก็จริงๆความหมายคล้ายกันเหมือนว่าเลือดนั้นไม่สามารถไหลเวียนได้ดีในหลอดเลือดมันเลยอุดตันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากลิ่มเลือดครับผมถ้างั้นย้อนถามกับมันเกิดจากลิ่มเลือดแต่ว่าไอ้ภาวะที่ว่านี้มันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับจริงจริงมันเกิดได้หลากหลายสาเหตุนะคะคือเราจะเรียกว่าเป็นหลายๆปัจจัยmulti factor ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกนะคะว่าเป็นตัวที่ก่อให้เกิดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนที่อยู่เฉยๆนานๆนะคะจากการเจ็บป่วยต้องนอนนานๆทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะที่เราจะเห็นในโดยเฉพาะยิ่งในผู้ใหญ่นะคะจริงๆในเด็กเองโดยเฉพาะยิ่งในเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยก็พบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดอุดตันเนี่ยในเส้นเลือดดำเนี่ยก็พบสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะหรือกรณีที่ผ่าตัดใช่ไหมคะเวลาเราผ่าตัดใหญ่เราก็จะต้องนอนพักนานอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็อีกอันที่เจอได้บ่อยก็คือเช่นการใส่สายสวนหลอดเลือดเพราะว่าปัจจุบันนี้คือเนื่องจากวิวัฒนาการใช่ไหมคะแล้วก็เด็กที่หรือผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยนานๆแล้วจำเป็นต้องให้สารน้ำหรือว่าอาหารทางหลอดเลือดอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใส่สายสวนหลอดเลือดเข้าไปในหลอดเลือดดำใหญ่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นปัจจัยที่เราเรียกว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมีการสร้างลิ่มเลือดได้ง่ายแตกต่างกันเราเรียกว่าโดยธรรมชาติที่แตกต่างกันอยู่แล้วใช่เป็นปัจจัยเหมือนมีพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนมี3อย่างรวมกันก็คือตั้งแต่อาจารย์พูดถึงหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำแต่ว่าจะมีหลอดเลือดแดงอีกประเภทนึงใช่ค่ะงั้นถ้าลิ่มเลือดหลอดเลือดแดงก็จะคล้ายๆกับคนไข้ที่โรคหัวใจอุดตันต้นเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับหรือว่าเราคงก็ได้ยินว่ามือขมาพาใช่ไหมครับนั้นก็เส้นเลือดซีดในเลี้ยงสมองอุดตันก็จะเกิดจากการที่มันมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปก็หลักการแค่เคียงกันคือการที่มีหลอดเลือดหัวใจมันเสื่อมสภาพเนาะเลยทำให้เกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าสาเหตุจะแตกต่างนิดหน่อยอย่างอาจารย์ว่ามีการพักมีการนอนนานทำให้สารต่างๆมันเกิดการ
แข็งตัวใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งถ้าคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็จะทำให้เส้นเลือดมันเปราะมากขึ้นทำให้มันเกิดริมเลือดอุดตันได้มากขึ้นอันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ปัจจัยคล้ายๆกันแล้วก็ไขมันด้วยนะไขมันถ้ามีไขมันสูงก็อาจจะเกิดริมเลือดแดงแบบที่อาจารย์บอกโดยทั่วไปเราอย่างเช่นสมมติอย่างผมเองเนี่ยหรือคุณผู้ชมทั่วไปเนี่ยสมมติถ้าเราหกล้มหรือบาดแผลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เลือดออกเนี่ยเรารู้ไหมอันมันอาจจะเป็นคำถามที่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเคยสงสัยไหม ผมสงสัยขึ้นมาว่า นี่คือมันคือมาจากหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงหรือเราไม่รู้เลยสมมติเราหกล้มใช่ไหมครับหกล้มแล้วเลือดออกอันนี้เป็นภาวะเลือดออกมันคนละแบบกันงั้นถ้าเกิดเช่นเราถลอกนิดหน่อยก็คือเป็นเส้นเลือดฝอยแตกใช่ไหมครับแต่ถ้ามันลึกลงมาแล้วมันโดนเส้นเลือดใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดงมันต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่ถูกไหมมันถึงจะแบ่งเป็นดำแดงหลักๆใช่อ๋อโอเคครับผมถ้างั้นย้อนกลับมาถามบอกว่าอย่างเช่นเกิดจากการที่เราอาจจะอยู่เฉยๆหรือไม่ขยับเนื้อขยับตัวสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมีไหมครับว่านานแค่ไหนถึงเรียกว่านั่งเฉยๆนานไปแล้วหรือแค่นี้โอเคแต่อันนี้นานไปละเกิดสมมุติว่านั่งสมาธิแล้วผมเข้าลึกมากผมดูธรรมะธรรมโมไม่เลยอยู่ไม่นิ่งเลยอย่างเงี้ยฮะแต่หรือเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเราอาจจะอยู่กับมือถือในท่าที่แปลกประหลาดมากเอียงอยู่เงี้ยขอดูอีก2คนน่ะอย่างเงี้ยไม่บอก2ข่าวเนี่ยนะ2คนนะครับอย่างเงี้ยมันนานแค่ไหนที่คุณหมอคิดว่าไม่ควรเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็คือถ้านับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงจริงๆเลยก็โดยทั่วไปเนี่ยจะนอนเฉยๆคนไข้ที่เจ็บป่วยหนักก็นอนเฉยๆเนี่ยเกิน3วันอันนี้ก็คือเป็นมีความเสี่ยงที่มากที่สุดใช่ไหมคะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเราสามารถนั่งอยู่กับที่เฉยๆในคนทั่วๆไปเนี่ยจริงๆเขาก็จะแนะนำว่าเราควรจะมีการเคลื่อนไหวบ้างยกตัวอย่างเช่นเรานั่งเครื่องบินตอนนี้ก็เริ่มเปิดประเทศที่เมื่อก่อนเรียกว่า economy class syndrome ใช่ครับใช่ครับค่ะอันนั้นก็คือประมาณ 1-2 ชั่วโมงเราควรจะแบบลุกขึ้นเดินเดินไปหาอะไรรับประทานหรือไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามหรือถ้าเราไม่ชอบที่จะเดินบนเครื่องบินเราก็อาจจะต้องขยับแขนขาบ้างคือจริงๆแค่ขยับบ้างก็พอแล้วไม่ถึงขนาดต้องจะยกเขาก็จะมีแบบข้อแนะนำของสายการบินนะคะที่เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวยืดอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าสายการบินมีวิดีโอฉายดูว่ามีท่าการบริหารเรื่องนั่งเครื่องบินนานทำยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเอ๊ะมันพวกนี้มันคล้ายๆกับว่าเรานั่งนานๆเราจะทำให้มีริ่มเลือดอุดตันแต่ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเท่านั้นเองนะครับครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือเป็นคนที่อย่างเช่นคุณหมอบอกว่าพันธุกรรมอาจจะมีเกี่ยวพันมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเออฉันเป็นคนที่เสี่ยงพอสมควรอยู่นะฉันต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้สักหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะคนที่เสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออันที่หนึ่งแน่นอนเลยก็คือมีประวัติเป็นมาก่อนใช่ไหมคะอย่างเช่นเคยมีประวัติมีหลอดเลือดอุดตันมาก่อนแล้วเราต้องไปอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงเช่นเราเดินทางนานบางคนแบบบินข้ามทวีปอันนี้ค่ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญอันแรกนะคะอันที่สองก็คือว่าประวัติครอบครัวเนาะส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็คือว่าเรามีประวัติครอบครัวที่เป็นตั้งแต่อายุน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหลายๆคนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ป้องกันได้คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยแค่ลุกขึ้นเดินหรือว่ามีกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากนะคะอันที่3ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะเป็นคนที่แบบท้วมอ้วนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดนะคะก็ควรจะต้องมีการแบบทำอะไรก็ได้ที่จะป้องกันไม่ให้เราอยู่ในภาวะเสี่ยงเลยทานอาหารได้เป็นประโยชน์เราเหมือนกันใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของไขมันที่จะอยู่ในเลือดด้วยคนละแบบกันครับอันนั้นคือเส้นเลือดแดงแต่ที่อาจารย์พูดนี่คือเส้นเลือดดำเส้นเลือดดำมันจะไม่เหมือนกันปัจจัยเสี่ยงอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอีกอันนึงที่อาจารย์ไม่ได้พูดคือเรื่องของยาคุมกำเนิดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกินยาคุมกำเนิดเนี่ยจะเห็นว่าในชายก็เห็นนะครับก็คือการกินยาคุมกำเนิดแบบเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะทำให้เส้นเลือดดำอุดตันได้เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นเลือดดำมีประวัติแค่กินยาคุมอะไรพวกนี้มันก็ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเห็นว่าขาบวมอะไรเป็นต้นนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับครับมันมีอาการยังไงบ้างแล้วมันเจ็บพลันถึงขนาดว่าโอ้
รุนแรงนะคืออาการก็จะแยกเป็น2ฝั่งเส้นเลือดดำอาการเส้นเลือดดำอาการของเส้นเลือดแดงเพราะว่าระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าเป็นเส้นเลือดดำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนขาใช่ไหมคะมันก็จะมีบวมเจ็บของแขนขาข้างใดข้างหนึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นทีละข้างนะคะถ้าสมมติว่าเป็นมากเช่นลิ่มเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดดำมีการกระจายนะคะลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะแบบยุ่ยเนาะมันก็จะกระเด็นเขาเรียกว่ากระจายเข้าไปในระบบของหลอดเลือดแดงในปอดก็จะทำให้เกิดเราเรียกว่าเป็นหลอดเลือดแดงในปอดอุดตันหรือพอมลีเอมโบลิซึมนะคะในภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะมีผลต่อระบบการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การนำเลือดไปฟอกที่ปอดนะคะแล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการตั้งแต่เริ่มแรกคือเอ๊ะเราทำไมผิดปกติวันนี้แบบขาข้างนี้บวมเจ็บใช่เจ็บด้วยใช่ไหมฮะมันจะมีการเจ็บเจ็บครับเจ็บที่น่องตึงมันลักษณะเป็นเหมือนเราออกกำลังกายเยอะหรือแบบช้ำไม่ใช่อย่างนั้นครับคืออย่างนี้พี่อันต้องดูว่าสมมติว่าเลือดเราเนี่ยเส้นเลือดแดงไปเลี้ยงที่ขาเนาะครับเส้นเลือดดำเป็นเลือดที่นำจากขากลับเข้าจิตใจงั้นถ้าเกิดเส้นเลือดดำมันอุดตันงั้นเลือดที่กลับเข้าสู่ขาจากขาจากหัวสู่หัวใจเนี่ยมันก็ไหลไม่ได้พอกลับไม่ได้มันก็เลยเกิดการบวมงั้นเกิดการบวมเกิดขึ้นก็ทำให้มีอาการปวดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นตัวใหญ่ก็คือมีบวมข้างเดียวบวมสองข้างก็ได้ไหมถ้าเป็นได้แต่นั้นต้องเป็นเยอะๆมากๆแต่โดยมักจะเป็นบวมข้างเดียวคือเส้นเลือดดำตรงนั้นมันอุดตันนะครับอุดตันมากๆปุ๊บเนี่ยบางส่วนมันกระเด็นได้มีลิ่มเลือดเกิดขึ้นลิ่มเลือดมันกระเด็นเข้ามาที่หัวใจกระเด็นหัวใจไปก็ไปปอดนะครับฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ทำให้มีอาการหอบเหนื่อยมีคล้ายๆกับมีเหนื่อยมากมีออกซิเจนเซ็ตเราจับออกซิเจนปลายนิ้วแล้วดรอปลงเงี้ยครับฉะนั้นก็ทำให้มีอาการที่รุนแรงขึ้นได้งั้นประเด็นสำคัญของเล่นลิ่มเลือดหัวใจอุดลิ่มเลือดพวกนี้อุดตันก็คือมันกระเด็นไปที่ปอดได้มันจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตรายได้นะครับครับผมอันนี้คืออย่างที่หนึ่งเส้นเลือดดำระบบหลอดเลือดดำใช่ครับค่ะถ้าเป็นเลือดแดงก็มีหลายอวัยวะเลยครับอย่างที่บอกไปแล้วคือถ้าเป็นเลือดเส้นเลือดหัวใจก็จะมีเส้นหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายนี่แบบเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเป็นเฉียบพลันเป็นมากเกิน30นาทีอันนี้ต้องไปตรวจแล้วเพราะมีความเสี่ยงในการที่จะสิ้นเรียกหัวใจหยุดเต้นได้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ถ้าเส้นเลือดไปเลี้ยงที่สมองตีบตันก็ทำให้มีลักษณะของการที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายอย่างเลยครับขึ้นกับอวัยวะที่เราเส้นเลือดนั้นไปเลี้ยงครับนะครับมันมีอาการสังเกตเบื้องต้นได้เลยไหมฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้รีบไปหาหมอเร็วสุดเลยอย่างเช่นถ้าเมื่อสักครู่นี้ถ้าเส้นเลือดดำดูว่าอาจจะยังไม่รีบเร่งเท่าเส้นเลือดแดงใช่ครับเพราะว่ามันประเด็นก็คือว่าเส้นเลือดแดงเนี่ยเลือดไปเลี้ยงมันถ้าเลือดมันอุดตันปุ๊บจะเกิดอาการเฉียบพลันอวัยวะนั้นๆที่เป็นเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันก็จะคล้ายๆกับมีอาการใช่ไหมครับหัวใจอย่างสมองแต่เส้นเลือดดำส่วนมากจะเป็นคล้ายๆกับการไหลย้อนกลับมันไม่ดีเพราะการไหลย้อนกลับไม่ดีอาการมันจะไม่ได้แบบฉับพลันเฉียบพลันมากๆก็จะเห็นเช่นอวัยวะนั้นบวมมากขึ้นเป็นต้นนะครับแต่ว่ายกเว้นไปที่ปอดอันนี้ก็คือจะมีผลแต่ถ้าเป็นเส้นเลือดแดงอย่างเช่นเราอาจจะมีอาการหน้ามืดเจ็บหน้าอกหรือใครจะไม่ออกหรืออะไรแบบนี้ไหมเหมือนกันในละครเลยครับเหมือนในละครในละครใช่นั่นคือหัวใจขัดเลือดแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าหัวใจวายจริงๆมันไม่ใช่ถูกไหมคำว่าหัวใจวายจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนั้นก็คือหัวใจล้มเหลวนะครับเชื่อจะดูฟังแบบน่ากลัวจังแต่ว่าจริงๆคือน้ำท่วมปอดซึ่งก็เป็นเหตุจากการที่หัวใจมันขาดเลือดบีบตัวไปเลี้ยงไม่ไหวน้ำมันเลยคั่งในปอดมากขึ้นอันนั้นก็อีกอันนึงก็เรียกหัวใจวายแต่ภาษาชาวบ้านก็หัวใจวายหมดแหละนะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวใจตายครับหรืออย่างถ้าไม่ใช่หัวใจแล้วมาที่สมองมันจะสังเกตได้จากหน้าอย่างเช่นก็มีขยับไม่ได้ปากตกหรือขยับไม่ได้ครึ่งซี่ปากตกได้มีชาครึ่งตัวได้เป็นต้นครับผมนะครับนะฮะอ่ะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราควรปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะอย่างแรกเลยนะฮะลดความเสี่ยงอย่างที่สองคือหากว่ามันเกิดขึ้นในตรงนั้นเราจะรับมือยังไงปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาตาเอาอันแรกก่อนปฏิบัติตัวคุณหมอบอกว่าขยับเนื้อขยับตัวบ่อยๆใช่ไหมฮะออกกำลังกายอย่ายอมอ้วนใช่ใช่ครับผมก็คือลด
ลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดใช่ครับที่ทำให้เกิดนะคะเนื่องจากโรคนี้มันประกอบไปด้วยปัจจัยหลายปัจจัยปัจจัยพันธุกรรมมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราเปลี่ยนคงเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งอื่นๆนั้นเราปรับชีวิตเราให้ลดความเสี่ยงได้นะคะเช่นเมื่อสักครู่พูดเรื่องน้ำหนักใช่ไหมคะเราก็ควบคุมน้ำหนักแบบนี้มันก็มีแบบปัจจุบันนี้คนดูแลสุขภาพมากขึ้นก็คือเรื่องอาหารให้เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวมันก็จะมีระบบไหลเวียนของเลือดของเราก็จะดีขึ้นไม่อยู่เฉยๆนะเขาก็ต้องมีการไหลเวียนเหมือนกันนะคะอันถัดไปก็คือการเช่นยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยนานๆใช่ไหมคะเนื่องจากระบบเลือดเนี่ยมันก็คือเป็นของเหลวที่ไหลเวียนในเลือดการขาดน้ำก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดนั้นน่ะเลือดมันก็ข้นใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ไหลเวียนยากลงเพราะฉะนั้นถึงแม้เราเจ็บป่วยเราก็ต้องพยายามรับประทานน้ำดื่มน้ำให้พอเพียงหรือถ้าขาดน้ำจริงๆเราจำเป็นที่ต้องให้สารน้ำหรือเปล่าอันนี้ก็แพทย์ก็จะช่วยในการพิจารณานะคะก็คือเมื่อเจ็บป่วยก็ควรจะต้องเข้าถึงคุณหมอให้ช่วยดูแลนะคะอันถัดไปก็คือน่าจะเป็นเรื่องนอกจากเรื่องน้ำหนักแล้วใช่ไหมคะเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเมื่อเราต้องเดินทางไกลๆก็พักบ้างเนี่ยเขาก็จะมีสต็อปแบบให้เราไปพักเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นรีแลกซ์เนาะเราก็ได้ออกมาเดินได้ขับรถนานๆนะคะเดี๋ยวจะหยุดยาวใช่ไหมคะเราอาจจะต้องขับรถแบบหลายๆชั่วโมงนะคะก็ควรจะได้พักบ้างอย่างอื่นมีอะไรไหมช่วยที่คิดเรื่องของยาครับถ้าอย่างที่บอกว่ายาคุมกำเนิดก็ต้องใช้บ้างหยุดบ้างมีวิธีการคุมกำเนิดหลายๆอย่างใช้ในระยะยาวนะมีนอกจากริมเลือดอุดตันก็มีอีกหลายระยะที่เป็นไซด์เอฟเฟกต์ของยาคุมกำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นยาคุมกำเนิดถ้าเราจะใช้ระยะยาวจริงๆก็มีวิธีการคุมกำเนิดที่ไม่ได้ใช้ยาอีกเยอะเลยนะครับใช่ก็ต้องเลือกใช่นะครับมีอาหารไหมฮะที่แบบอย่างเช่นอันเนี้ยเพลาๆหน่อยอาจจะไม่ถึงกับว่าห้ามกินอะไรเงี้ยแต่แบบอย่าเยอะนะอะไรเงี้ยก็หวานอ่ะผมตอบไม่เลยไม่มีนะไม่มีก็พยายามไม่ให้เราไขมันสูงอะไรเงี้ยไม่หวานไม่ไขมันมันจะเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดแดงมากกว่าเส้นเลือดแดงถ้าเป็นทางหลอดเลือดแดงก็เราน่าจะคุ้นเคยกับการดูแลเพื่อไม่ให้เรามีความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดแดงอุดตันเช่นหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการไขมันน้ำตาลอาหารหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารหวานแล้วก็อ้วนก็ด้วยนะแล้วก็การออกกำลังกายก็จะช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดนะคะรวมถึงหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำด้วยนี่ก็จะชอบเน้นว่าออกกำลังกายที่ช่วยได้หลายโรคเลยใช่ครับถ้าสมมติว่าหากแม้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ว่าจะกับคือถ้ากับตัวเราผมไม่แน่ใจว่ามันเราจะไหวแค่ไหนอะนะในการที่เราจะปฐมพยาบาลตัวเองแต่อย่างน้อยถ้าเราอยู่ตรงนั้นกับคนข้างๆเราหรือผู้ใหญ่ในบ้านอะไรแบบนี้มันมีวิธีการเบื้องต้นไหมฮะส่งหมอเร็วสุดอันนี้รู้ฮะแต่ในระหว่างนั้นที่เรายังพอจะช่วยทำอะไรได้มีอะไรที่ควรและอะไรที่ห้ามไหมฮะจริงๆก็ไม่จริงๆอย่างที่บอกนะถ้าเป็นฉุกเฉินนะครับก็คือเส้นเลือดแดงมากกว่าก็คือหัวใจกับสมองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถึงหมอเร็วที่สุดนะครับเพราะว่านั่นก็จะเป็นโกลเด้นพีเรียดอะระยะเวลาทองว่าเอ๊ะถ้าเราไปหาเร็วเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจที่มันตายไปอะมันก็จะน้อยลงนะครับเช่นถ้าเราสามารถให้ยาเพื่อให้ริมเลือดมันเปิดมากขึ้นนะครับเลือดไปเลี้ยงเร็วขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายมันจะนวลน้อยลงนะครับหรือว่าเป็นเส้นเลือดสมองเนี่ยถ้าไปหาโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดคุณหมอวินิจฉัยได้เร็วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเซฟเซลล์ประสาทต่างๆก็ทำให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดีกว่าคนที่ทิ้งไว้นานๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่จะต้องไปให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์พวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าปฐมพยาบาลยังไงล่ะครับถ้าสมมติว่าเส้นเลือดสมองเป็นเยอะๆจะมีอาการซึมมันต้องระวังเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการสำลักเกิดขึ้นเป็นต้นนะครับหรือว่ากรณีที่เส้นเลือดหัวใจถ้ามีอาการแน่นอกต้องนอนพักก่อนนะครับหรือว่าพยายามจะไม่คล้ายๆกับกระตุ้นให้เกิดการใช้ออกซิเจนที่มากขึ้นนะครับก็เพื่อให้เรสมากที่สุดให้เซฟตัวที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจมากที่สุดนั่นเองควรให้นอนถูกไหมควรจริงๆควรจะต้องนอนนอนราบเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่คือนอนพักนะครับอาการประวัติของโรคหัวใจก็คือไปออกกำลังหรือว่าการที่ใช้กล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้นร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นแต่เพื่อนเส้นเลือดมันตีบเนาะมันเลยทำให้ไม่สามารถจะเพิ่มการเลี้ยงไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจได้ก็เกิดการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นนะครับครับผมครับมันมี
กลุ่มเสี่ยงไหมฮะอย่างเช่นอายุเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่าอะไรแบบนี้ฮะคือโดยภาพรวมถ้าเป็นลิ่มเลือดอุดตันนะคะมักจะพบในคนที่อายุเยอะคือมันก็จะอินซิเขาเรียกว่าอุบัติการนะคะมันก็จะไต่ขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะคะถามว่าในเด็กมีไหมในเด็กก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นชายหญิงไม่ต่างชายหญิงชายหญิงอ่ะไม่จริงๆก็ใกล้เคียงถ้าผู้หญิงอาจจะเพราะว่าอยากขุมใช่บางอย่างผู้หญิงจะมีพฤติกรรมมากกว่านิดหน่อยนะแต่จริงๆก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับแล้วอย่างสมมติว่ามันโดยธรรมชาติเลยนะฮะเรามักจะคิดเองว่าแบบพอมันสมมติว่ามันเป็นเส้นเลือดดำนะคุณหมอแล้วพอมันบวมอย่างแรกเลยเราว่าจะนวดมันเราว่าจะบอกว่าเอ้ยหาอะไรไอ้นู่นไอ้นี่มานวดซิร้อนบ้างเย็นบ้างปัตเตอร์แปะหรืออะไรเงี้ยจริงๆถามว่าห้ามไหมจริงก็ไม่ได้ห้ามนะครับจริงๆก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าการนวดมากๆเนี่ยไม่แน่ใจเพิ่มอินซิเดนต์ของการที่มันกระเด็นเร็วขึ้นแต่เขาไม่นิยมให้แบบหมายถึงเพชเชอร์เขาเรียกว่าอะไรกดเพราะว่าจริงๆคนที่เป็นเนี่ยก็คงไม่ให้กดเนื่องจากว่ามันก็เจ็บมันจะเจ็บอยู่แล้วมันตึงใช่ไหมเพราะคือเหมือนน้ำเข้าแล้วน้ำไม่ออกจากลูกโป่งอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยบางทีเขาสื่อไม่ได้ใช่ไหมคะและเราผู้ใหญ่ก็เห็นบวมก็อาจจะนวดอันนั้นก็อาจจะทำให้มีรายงานเหมือนกันว่าลิ่มเลือดก็อาจจะกระจายได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะมันเหมือนเราไปใช้ความดันในการแบบกดเส้นเลือดแล้วถ้าเป็นตำแหน่งที่มีลิ่มพอดีมันก็อาจจะหลุดก็กระจายไปซึ่งปกติโรคพวกนี้เป็นโรคที่รักษาเฉพาะตรงนั้นเสร็จปุ๊บจบหรือว่ามันต้องทานยาเป็นต่อเนื่องเป็นประจำคุมอาการไปเรื่อยๆหรือแค่แบบรักษาตรงนี้นะหายแล้วสมมติว่าหายเรียบร้อยผ่านปุ๊บจบหยุดยาได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับสาเหตุขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยสาเหตุมากกว่าแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นหลอดเลือดดำใช่ไหมคะคือขั้นต่ำจริงๆก็คือต้องรักษาด้วยยาต้านการเกิดลิ่มเลือดนะคะประมาณ3เดือนอันนี้คือโดยค่าเฉลี่ยนะคะประมาณ3เดือนแต่หากว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไม่ได้คือบางทีอาจจะต้องทานต่อเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือว่าทานตลอดไปอันนี้ก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะเหมือนพิจารณาตามสาเหตุอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นหลอดเลือดแดงส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะต้องกินยาตลอดชีวิตไปตลอดนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคของความเสื่อมเป็นเส้นสำคัญด้วยใช่ครับและการกินยาตลอดชีวิตมันมี side effect อะไรกับชีวิตประจำวันของเราไหมอ๋อมีเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นกับว่าเช่นสมมติเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นไขมันต้องกินแน่ๆใช่ไหมครับงั้นถ้าเกิดมีเส้นเลือดอุดตันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องให้ยาเรื่องของยาละลายริมเลือดภาษาชาวบ้านเรียกยาละลายริมเลือดนะครับแต่ภาษาในหมอก็คือยาต้านเกล็ดเลือดนะครับซึ่งจะมีหลายแบบนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดกินยากลุ่มนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องเลือดออกง่ายนะครับเช่นการที่จะไปกระแทกไปล้มก็จะมีคล้ายๆฟกช้ำได้ง่ายหรือว่ามีเลือดออกตามอวัยวะอื่นๆได้ง่ายกว่าคนอื่นๆนะครับครับผมเนี่ยมีถามมาบอกว่าโรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดเนี่ยถือว่าเป็นโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยโควิด -19 จริงหรือเปล่าจริงครับคือมันเกี่ยวพันกันนะฮะว่าถ้าเป็นโควิดมันจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่านั้นโดยทั่วไปก็คือคล้ายๆอาจารย์ว่านะครับก็คือเกิดจากการที่มีเลือดเส้นที่ขาอุดตันแล้วมันกระเด็นไปใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากโควิดเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับการอักเสบที่อยู่ในปอดเองฉะนั้นการอักเสบที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เกิดคล้ายๆกับการที่เกิดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เลือดมันอุดตันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในโควิดเองจริงๆก็มีความเสี่ยงในการที่จะลิ่มเลือดในปอดอุดตันของมันเองโดยที่ไม่ต้องกระเด็นแบบที่อื่นนะครับเพราะนั้นก็คือถ้าเกิดปอดอักเสบทั่วๆไปอื่นๆก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วและโควิดมันเป็นเยอะใช่ไหมมันทำให้มีความอักเสบในปอดเยอะเลยในคนที่เป็นเยอะๆเนี่ยมันก็เลยทำให้อุดตันเส้นเลือดมันเกิดการเข้าแข็งตัวแล้วทำให้อุดตันในเส้นเลือดได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าโควิดจริงๆถ้ารักษาไม่ดีส่วนหนึ่งก็ต้องยาละลายเลือดก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ในการรักษาโควิดเช่นกันนะครับครับผมปกติขอทราบนิดนึงว่าอย่างยานี่คือเป็นยากินเหรอฮะลีฉีดหรือหยอดเราจะมีทั้งฉีดแล้วก็ยารับประทานค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของโควิดในการป้องกันณปัจจุบันเรายังนิยมใช้ยาฉีดเพื่อให้มั่นใจว่าระดับยานั้นน่ะมันแน่นอนชัดเจนไม่ขึ้นกับการดูดซึมแล้วก็เป็นโรค
การติดเชื้อที่มีความเสี่ยงที่เขาพิสูจน์แล้วหมายถึงว่าพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงจริงนะคะครับ อีกอันนึงฮะอันนี้ถามเผื่อไม่ว่าจะเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าก็ตามนะครับคืออย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงบอกว่าเมื่อมันมีปัญหากับหัวใจที่เราจะเรียกว่าหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือจริงๆอย่างที่คุณหมอเรียนว่ามันอาจจะเกิดจากเพราะว่าน้ำท่วมปอดหรืออะไรในเชิงที่มันเริ่มลึกขึ้นอย่างเงี้ยในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าในหลายๆจุดเนี่ยเริ่มมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าครับ AED แขวนไว้ตามที่ต่างๆมากขึ้นอย่างเงี้ยคือเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเออเขาอุ่นใจดีนะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยแม้แต่ผมเองผมยังเคยอยู่ในตรงจุดที่เขาเปิดสาธิตว่าลองนะเปิดมามันจะพูดกับเรานะให้กดปุ่มนี้เขาจะบอกว่าเอาอันนี้แปะตรงนี้ตรงนี้ตรงทำตามเขาบอกไปเรื่อยๆแต่คำถามในใจอีกอันหนึ่งนะวันนี้ตอนคุยขึ้นมาเนี่ยคือเมื่อไหร่เหรอที่เราควรจะวิ่งไปหยิบไอ้กระเป๋าไอ้กล่องนี้ออกมาอันนี้คือคำถามที่ดีมากเลยครับอันนี้จริงเป็นเบสิกที่ทุกคนจนจะรู้นะครับเพราะจริงๆถ้าสมมติว่าคุณอ่านว่าไปวิ่งในส่วนสาธารณะที่หนึ่งแล้วอยู่มีคนเป็นลมนะครับงั้นคนเป็นลมเนี่ยเรียกไม่รู้สึกตัวนะครับง่ายที่สุดเลยครับคำที่ประจรตรงคอคำที่ประจรตรงคอเห็นลูกกระเดือกใช่ไหมครับเลือดมันนิดนึงเราคำที่ประจรปุ๊บหรือว่าทำตามหนังจีนก็ได้ที่เราแมะตรงเนี้ยแล้วไม่มีเส้นเลือดกระตุกคือมันนิ่งไปหมดเลยนิ่งไปหมดเลยนะครับอันนี้แปลว่าเขาในกรณีนี้คือเขาหยุดหายใจด้วยใช่ไหมถ้าหยุดหายใจด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีหัวใจเต้นมันพอไม่มีหัวใจเต้นปุ๊บเนี่ยไม่มีชีพจรเกิดขึ้นไม่หายใจอันนี้แปลว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเริ่มเรียกว่าการ CPR นะครับก็คือภาษาชาวบ้านคือปั๊มหน้าอกจะเป่าปากหรือไม่เป่าปากก็แล้วแต่หลังๆก็ไม่นิยมเป่าปากเท่าไหร่คือปั๊มหน้าอกนะครับหนึ่งในนั้นที่เราต้องจะช่วยชีวิตมากก็คือการเอาเครื่อง AED มาใส่เครื่อง AED ก็จะดูว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยขึ้นหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับงั้นถ้าส่วนมากถ้ามันเป็นลักษณะของการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงพวกนี้มันรักษาได้ง่ายหมายถึงว่าการที่ปั๊มหัวใจดังนั้นคนไข้ก็จะมีโอกาสมีชีวิตรอดมากขึ้นนะครับงั้นเครื่องอันนี้ทำง่ายมากเลยครับแค่ปะหัวสองที่ถ้ามันเป็นเขาก็เครื่องมันจะอ่านอัตโนมัติเลยว่าอันนี้เป็นขึ้นหัวใจแบบผิดจังหวะรักษาด้วยการช็อคภาษาชาวบ้านเรียกช็อคเนาะดังนั้นช็อคก็คือกดไฟฟ้ากดขึ้นไฟฟ้าเครื่องจะคุยกับเราเครื่องมันจะคุยกับเราว่าให้ทำอะไรกดปุ่มไหนเคลียร์พื้นที่นะแต่เครื่องนี้มันจะตรวจให้เราก่อนใช่ไหมมันต้องมีวิธีการไปแปะก่อนใช่ออโต้โอเคไหมครับออโต้ดีเทคอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นประเภทที่ไม่ต้องช็อคมันก็จะบอกเราไม่ต้องมันบอกอ๋ออันนี้ไม่ต้องนะผมที่ผมถามผมกลัวว่าเกิดเราไปช็อคตอนที่มันไม่ควรต้องช็อคแล้วมันจะยิ่งทำให้ช็อคใช่ไหมเพราะมันจะบอกครับว่าอย่างเงี้ยต้องช็อคนะอย่างนี้ไม่ต้องช็อคโอเคไหมครับถ้าจับไปแล้วยังเจอชีพจรอยู่ถ้าหัวใจยังเต้นอยู่หรืออ่อนอย่างเงี้ยอ่อนนี้ก็คือถ้ายังหายใจยังมีชีพจรอยู่ส่วนใหญ่ไม่ต้องรถพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ต้องยังไม่ต้องนะครับอย่าไปช็อคกันนะฮะอย่าช็อคเร็วเกินไปนะครับอ่ะก็นี่เป็นเรื่องหลักๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคลิ่มเลือดอุดตันนะครับก็ฟังดูว่ามันก็ไม่ได้ไกลตัวเลยนะมันสามารถเกิดขึ้นได้สิ่งที่มันน่ากลัวคือแม้แต่ตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ในภาวะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเราคือมันไม่มีแบบเริ่มปวดหัวนิดนึงเนาะหรือแบบเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไอเริ่มเจ็บคอมันไม่มีถ้ามันจะมามันก็มาเลยฮะ5432ทริกเกอร์ขึ้นนี้เลยใช่ครับส่วนใหญ่เป็นนาทีโอ้โหเรียกกันเป็นหลักนาทีกันเลยนะครับอ่ะนะครับก็มาที่คำถามกันนะครับสำหรับคนที่ฝากคำถามเข้ามานะครับหรือว่าในระหว่างทางถ้ามีมุมอื่นๆเราก็วกกลับมาที่เรื่องของโรคลิ่มเลือดอุดตันเป็นพิเศษได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเช่นกันนะครับสำหรับรายการเราถามคำถามอื่นๆก็ได้ฝากคำถามกันมาได้นะครับวันนี้บางส่วนก็แล้วกันนะครับผมขออนุญาตนะฮะคำถามเขาถามว่าสาเหตุหลักของการเป็นโรคกรดไหลย้อนมีอะไรบ้างต้องบอกจริงๆแล้วไม่มีสาเหตุ มันคือกินแล้วนอนไหมจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆกินแล้วนอนก็เยอะแยะเลยเนาะไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนทุกคนนะงั้นโดยทั่วไปเราบอกว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนนะครับงั้นกรดไหลย้อนคืออะไรหูรูดกระเพาะอาหารมันหย่อนเรากินข้าวไปปุ๊บหลอดอาหารลงไปจนถึงบริเวณที่เป็นหูรูดมันก็คลายออกแล้วมันก็ให้อาหารลงไปที่กระเพาะใช่ไหมครับแต่หูรูดอันนี้ปกติมันต้องปิดเพื่อไม่ให้กระเพาะเนี่ยของในกระเพาะมันไหลย้อนขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นคือหูรูดมันหย่อนพอมันหย่อนปุ๊บของที่อยู่ในกระเพาะที่มีความเป็นกรดเนี่ยมันกระชอกขึ้นมาเลยมีอาการคือย้อนใช่นะครับงั้นโดยทั่วไปต้องบอกว่ามันทำให้ไอ้หูรูดมันหย่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีสาเหตุที่ชัดเจนบางส่วนบอกว่าอ้วนขึ้นวันขึ้นทำให้หูรูดมันหย่อนได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารักษาได้ด้วยการลดน้ำหนักนะครับอีกหลายๆอย่างไม่มีสาเหตุชัดเจนนะครับแต่มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เป็นง่ายขึ้นเช่นการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นกาแฟคาเฟอีนโกโก้ช็อกโกแลตพวกนี้มันทำให้หูรูดหย่อนมากขึ้นก็ทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้มากขึ้นเฉพาะหูรูดตรงนี้หรือทุกหูรูดฮะเนี่ยหูรูดตรงนี้ผมเริ่มกังวลแล้วคุณหมอผมกินกาแฟเยอะผมเฮ้ยจริงเหรอหูรูดอื่นผมจะหย่อนด้วยไหมไม่แต่ถ้าคนที่ไม่กินแล้วไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นไรโอเคไหมครับโอเคโอเคอย่างที่บอกใช่ไหมมันเป็นปัจจัยเสี่ยงเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนนะครับงั้นการนอนกินเสร็จแล้วนอนกินเสร็จแล้วนอนหูรูดมันกระเพาะมันมีความดันสูงใช่ไหมครับครับงั้นถ้าคนที่หูรูดย้อนหน่อยมันก็จะไหลย้อนได้ง่ายงั้นถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ปัจจัยที่เสริมให้เกิดโรคเกิดขึ้นงั้นโดยทั่วไปถ้าคนที่มีอาการแล้วมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราก็ให้หลีกเลี่ยงซะนะครับเช่นเครียดด้วยมั้ยก็ส่วนหนึ่งนะครับเครียดก็คือมันมีน้ำย่อยออกมาเยอะมันก็มีแรงดันเรียกทำให้มีความเป็นกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นเวลาที่มันกระฉอกขึ้นมามันก็เลยทำให้มีอาการมากขึ้นนั่นเองครับถ้างั้นถ้าผมจะพูดว่างั้นแปลว่าคนที่กินแล้วนอนฟังดูมีชีวิตที่ดีนิดนึงกินแล้วนอนไม่ได้แปลว่าจะเป็นกรดไหลย้อนทุกคนหรือว่ากินแล้วนอนอาจจะยังไม่เป็นวันนี้แต่วันหน้าเป็นแน่ๆก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้มันเพิ่มความเสี่ยงซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สุดก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อนที่เขาบอกว่าถ้างั้นเวลากินแล้วอย่านอนราบสมมติว่าแบบกินแล้วมันแบบเกิดมันต้องนอนอะซึ่งบางครั้งผมเขาเป็นนะครับคุณหมอไม่กินก็ไม่ได้เขาจะมันหิวจะเป็นลมอยู่แล้วว่าจะตายเพราะเสร็จงานดึกผมก็บอกว่าต้องกินแล้วกินเสร็จปุ๊บผมก็นอนแนวตั้งหรือนอนแบบจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าคนที่มีกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับก็ถ้ามีอาการกลางคืนอ่ะเพราะเรากินปุ๊บแล้วนอนกลางคืนใช่ไหมครับงั้นแนะนำให้นอนหัวสูงหน่อยหนุนหมอนนิดนึงก็จะช่วยให้ทำให้อาการต่างๆตอนกลางคืนน้อยลงได้นะครับหรือว่าเขาแนะนำว่าค่อยๆทานก็ได้เช่นแบบอย่าทานปริมาณมากแบบให้อิ่มแบบแปรอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆทีละน้อยอันนี้ก็จะเหมือนลดใช่ก็คืออย่างน้อยคือแนะนำก็คือกินปุ๊บแบบอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงเนาะก่อนค่อยนอนให้กระเพาะมันเคลียร์ระดับนึงแล้วเราก็นอนได้ครับผมมีองศามั้ยฮะเขาบอกว่า30องศาแต่มันไม่เคยวัดนะครับผมก็กะเอาว่าแค่นี้น่าจะสูงพอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าความเชื่อในอดีตที่เราเคยได้ยินว่าไปกินนมแล้วนอนซะเนี่ยไปกินนมร้อนๆแล้วเข้านอนมันก็ถามว่าจริงๆได้ไหมจริงๆได้นะครับอย่างที่บอกคนที่ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้มีอาการอะไรแล้วเขาสบายดีไม่ได้มีอาการกลางคืนวันนี้มันไม่ง่วงสักทีกินนมสักหน่อยโอเคแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเป็นพฤติกรรมเสี่ยงมันโดยเริ่มต้นต้องบอกว่าเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีอาการของกรดไหลย้อนจะทำอะไรก็ทำไปโอเคไหมครับแต่ถ้าเขามีกรดไหลย้อนแล้วมีพฤติกรรมพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาอาการไม่หายสักทีแล้วเราแนะนำให้เขาหลีกเลี่ยงครับเกี่ยวกับวัยไหมเกี่ยวกับอายุไหมเป็นได้ครับเพราะยิ่งอายุมากขึ้นหูรูดมันก็หย่อนมากขึ้นนะครับถามว่าเจอในเด็กไหมก็เจอในเด็กกันก็มีนี่กำลังจะถามเลยฮะซึ่งถ้าเราเจอในเด็กเราจะสังเกตได้ยังไงส่วนมากอาการในเด็กไม่ชัดเจนเหมือนในผู้ใหญ่นะครับใช่ค่ะจะมาเรื่องของไอเรื่องของใช่ค่ะเหมือนแบบเป็นบางคนก็เป็นเหมือนคลืดคลาดคือคล้ายๆเสมหะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากมันมีการไหลของอาหารย้อนหรือนมส่วนใหญ่เด็กก็ทานนมเนาะอย่างผมเนี่ยผมนั่งดูลูกยังกินข้าวเสร็จปุ๊บนอนผมว่าเฮ้ยนึกเองมองลูกแล้วกินแล้วนอนทั้งวันเลยอ่ะวันละกี่มื้อเนี่ยจะเป็นกรดไหลย้อนไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรถ้ามีอาการอะไรที่เราสงสัยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมอีกนิดนึงฮะเขาถามว่ากรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะละต่างกันยังไงฮะกรดไหลย้อนอย่างที่บอกไปแล้วมันคือหูรูดที่มันหย่อนใช่ไหมครับงั้นโรคที่เกิดขึ้นคือกรดที่มันไหลขึ้นมาด้านบนครับงั้นถ้าเราส่องกล้องขึ้นไปเราก็จะเห็นแผลในหลอดอาหารอันนั้นตำแหน่งนอกกระเพาะนอกกระเพาะมันคนละที่กันนะครับแต่ถ้าโรคกระเพาะอาหารก็คือข้างล่างละก็คือตัวกระเพาะอาหารหรือบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับก็จะมีอาการอืดแน่นได้มีแสบร้อนได้นะครับก็ขึ้นกับว่าเป็นลักษณะของแบบไหนคือกินไปปุ๊บมีแสบกินไปปุ๊บมีอืดท้องมากขึ้นอันนี้โรคของกระเพาะอาหารนั้นตำแหน่งมันต่างกันนิดหน่อยนั้นแน่นหน้าอกหรือแสบหน้าอกมันอยู่ด้านบนแน่นท้องหรืออืดท้องอยู่ข้างล่างนั้นความเสี่ยง
ลักษณะโรคมันคนละที่กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแยกได้ก็ดีแยกไม่ได้ส่วนใหญ่รักษาเหมือนคล้ายๆกันก็คือให้ยาคล้ายๆกันเพราะในที่สุดมันคือลดความเป็นกรดใช่ให้คำให้ยาลดกรดเหมือนกันครับผมนะฮะเอามาที่เรื่องของกลับมาที่โรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับลิ้นหัวใจรั่วในเด็กแรกเกิดมีสาเหตุจากอะไรและมีโอกาสรักษาหายขาดไหมและในระหว่างตั้งครรภ์สามารถตรวจเจอได้เลยไหมเอาเริ่มอันแรกก่อนนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นในวัยทารกแรกเกิดเลยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคิดถึงโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดหรือความผิดปกติของบางทีโครโมโซมนะคะทำให้การพัฒนาของอวัยวะนะคะจะไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เกิดแบบความผิดปกติของหัวใจไม่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจหรือช่องกั้นหัวใจอันนี้คือโดยภาพรวมก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ถามว่ารักษาหายไหมก็ขึ้นอยู่กับชนิดนะคะว่าปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นนะคะการผ่าตัดสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่จะเป็นทารกแรกเกิดนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหัวใจนั้นมากกว่าก็คิดว่าคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคหัวใจเนี่ยจะเป็นผู้ประเมินนะคะว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดเนาะทีนี้ระหว่างการตั้งครรภ์สามารถตรวจเจอไหมนะคะก็คือโดยทั่วไปปัจจุบันนี้การฝากครรภ์นะคะคุณหมอเขาก็จะดูอัลตราซาวด์เป็นระยะนะคะอัลตราซาวด์เด็กเป็นระยะทีนี้ตัวอัลตราซาวด์เองเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันชัดเจนมากจนกระทั่งเห็นอวัยวะของลูกเราแม้แต่ลิ้นหัวใจละจะเห็นหัวใจด้วยเห็นแบบทุกอย่างเลยอะแบบชัดมากเมื่อเทียบกับหลายสิบปีก่อนเนี่ยคือเห็นเป็นเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยชัดมากเป็นฟีตอลอัลตราซาวด์อะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคความผิดปกติได้ก็ทำให้คุณหมอสามารถที่จะวางแผนตั้งแต่ยังอยู่เด็กทารกยังอยู่ในครรภ์ว่าเอ้ยเราจะมีการแบบเตรียมตัวยังไงคุณหมอที่โรงพยาบาลที่อาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญที่ครบถ้วนก็จะต้องส่งทั้งคุณแม่และเด็กอาจจะต้องมาคลอดที่โรงพยาบาลที่แบบพร้อมอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงการแก้ไขต้องแก้ตอนที่คลอดออกมาแล้วใช่ถูกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับผมถ้าไม่ได้แก้ไขหรืออาจจะช้าไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอาการสังเกตยังไงในเด็กได้ในเด็กก็จะมีหลายแบบนะคะถ้าเป็นที่ผนังกั้นหัวใจใช่ไหมคะเขาก็จะมีแบบเขียวคือออกซิเจนในเลือดเขาก็จะต่ำเพราะว่าเลือดมันก็จะมิกซ์กันเลือดดำเลือดแดงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ลิ้นหัวใจบางทีก็ทำให้หัวใจโตหัวใจล้มเหลวประมาณนี้ค่ะก็แล้วแต่ชนิดนะคะครับผมนะฮะอีกอันนึงครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวพันกันไหมที่บอกว่ารุ่นพี่เป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับปั่นจักรยานเนี่ยวันหนึ่ง 40-50 กิโลโหนี่ก็เยอะเกินนะแต่ไม่รู้เกินหรือเปล่าแต่ฟังดูเยอะนะฮะเขาบอกว่าเป็นก็คือจะบอกว่าเป็นคนแข็งแรงมากแล้วออกกำลังกายด้วยประจำแต่อยู่ดีๆวันนึงกลับบ้านเข้านอนแล้วไม่ตื่นเลยเอาง่ายๆที่เขาเรียกกันว่าไหลตาย มันเกิดจากอะไรได้เราก็เห็นข่าวนะมีดารามีอะไรต่างๆหรือว่าที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วดูแข็งแรงมากด้วยนะจริงๆถ้ามันก็มี2 อย่างใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าโรคหัวใจนี่คือการที่เส้นเลือดหัวใจไปอุดตันใช่ไหมครับเส้นเลือดเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วถึงจะเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีภาวะบางอย่างคือหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับโรคพวกนี้ก็คือคล้ายๆโรคไหลตายที่เราได้ยินกันนะครับคือมันเกิดการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะจากผิดปกติอะครับเวลานอนแล้วมันทำให้คล้ายๆตื่นมาปุ๊บมันหัวใจมันหยุดเต้นก็จะเป็นคล้ายๆกับโรคไหลตายนะอันนี้คือเกิดขึ้นแบบสุ่มเลยอะอยู่ดีก็เป็นหรือว่ามันจะมีภาวะบางอย่างครับเช่นกลุ่มเสี่ยงก็คือ1มีภาวะอย่างเงี้ยในครอบครัวเพราะว่าพวกนี้คือการที่มียีนที่ผิดปกติของการที่เกลือแร่บางอย่างมันช่องทางของเกลือแร่บางอย่างในเซลล์สมองหัวใจเซลล์หัวใจเนี่ยมันผิดปกติเลยทำให้มีการเต้นหัวใจที่ผิดจังหวะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นโรคไหลตายแบบนี้หลายคนเนี่ยนะครับก็ต้องมาใส่เครื่องกระตุกนะครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับครับผมเหมือนกับที่เวลาเราตรวจร่างกายแล้วเขามีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรวจไงก็ตามมันก็จะปกติอ๋อเหรอครับก็จะปกตินะครับมันไม่เป็นตลอดเวลามันไม่เป็นตลอดเวลานะครับงั้นถ้าสมมติในครอบครัวเรามีคนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปเช็คแล้วล่ะเรามีอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็จะมีวิธีการกระตุ้นนะครับเพื่อให้เห็น
ตัวที่ผิดปกติออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นถ้ามีจริงๆการรักษาคือการใส่เครื่องเข้าไปใส่เสื้อเครื่องคล้ายๆเครื่องฝังลงไปที่ร่างกายเราเนี่ยแหละแล้วใส่สายไปที่หัวใจนะครับถ้าเกิดวันนี้เรานอนแบบเกิดอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันแล้วไปแต่ถ้าวันดีคืนดีมีแสงไฟฟ้าที่มันทำให้มีการเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นเครื่องมันก็กระตุกให้เลยก็คือคล้ายๆกับเครื่องที่เราช็อกตอนที่เราไปวิ่งเมื่อกี้อ๋อแต่มันจะเปิดเองอัตโนมัติตายแล้วมันก็ต้องยอมรับวิทยาการมันก็เก่งมากจริงนะใช่แต่อันนี้ผมถามผมแค่ฟังไปแล้วผมคิดถึงสมมติว่าตัวผมเองถ้าตัวผมเองขี่จักรยานได้วันละ 40-50 กิโลแล้วผมรู้สึกว่าผมปกติมากเลยแล้วมีคนบอกว่าป่ะไปใส่เครื่องนี้ในหัวใจเธออ๋อเป็นคนละอย่างที่บอกเป็นคนละแบบกันนะนี่ครับเป็นคนละแบบกันนะเป็นคนละโลกกันเราคงเคยได้ยินว่าในงานวิ่งมาราธอนมีคนเป็นลมมีคนเสียชีวิตในงานวิ่งมาราธอนเยอะแยะใช่ไหมใช่ครับงั้นวิ่งมาราธอนกว่าจะวิ่งได้เนี่ยเราต้องแบบซ้อมพอสมควรใช่ไหมครับงั้นเห็นว่าคนส่วนหนึ่งร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีโรคหัวใจเพราะพวกนี้เป็นภัยที่ซ่อนแค่ซ่อนเงียบมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้กับใครก็ได้แต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เกิดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือควรไปตรวจและคุณหมอเป็นคนแนะนำว่าคุณอยู่ในภาวะที่ควรต้องใส่เครื่องนี้หรือยังแต่มันไม่ได้แปลว่าถ้าในครอบครัวมีภาวะเสี่ยงทุกคนในครอบครัวควรไปติดกันหมดถึงขนาดบางชนิดเป็นครับอ๋อถ้ารุนแรงมากใช่ครับครับผมตรวจเจอได้ก่อนไหมได้ครับโอเคครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันพอจะระมัดระวังกันได้นะครับถ้าหากว่าคุณมีคนในครอบครัวหรือวงวานนะฮะเป็นประมาณนี้ก็ลองเวลาตรวจเราต้องไปเอ่ยกับคุณหมอเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไปมันรวมตรงนี้ต้องบอกพิเศษครับอันนี้คือไม่ได้ตรวจทั่วไปอ๋อเหรอเรื่องว่าอะไรนะตรวจคลื่นอะไรอีกก็ต้องบอกว่าประวัติมีคนในครอบครัวเป็นโรคไหลตายอ๋อครับโอเคครับผมรับทราบกันนะครับกลับมาอีกเรื่องนึงครับโรคเบาหวานถือเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมหรือไม่อันนี้ตอบไปก่อนว่าใช่มั้ยฮะใช่ขอโทษใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ไม่ได้ 100% ใช่พอมีหลายชนิดเบาหวานใช่ครับครับนั้นไม่ได้แปลว่าในบ้านมีคนเป็นแล้วเราต้องเป็นทุกคนแล้วไม่ได้แปลว่าในบ้านไม่มีใครเป็นแล้วเราจะไม่เป็นนะครับเพราะเบาหวานไม่ใช่โรคพันธุกรรมแบบตรงไปตรงมาคำว่าตรงไปตรงมาเช่นมียีนเดียวนะครับอย่างเช่นธาลัสซีเมียมียีนเดียวใช่ไหมครับแต่เบาหวานมีมัลติเพิลยีนก็คือมียีนที่ผิดปกติหลายอย่างที่นำไปสู่การเป็นเบาหวานได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเบาหวานทุกชนิดที่เป็นทางพันธุกรรมครับแล้วไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นครับอ่ะถ้างั้นถ้าเป็นพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดว่าเราเปลี่ยนพันธุกรรมไม่ได้หรอกถ้าในสายพันธุ์ของเรามีแปลว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่อย่างนั้นอื่นๆล่ะครับคุณหมอมีอะไรอีกที่เสี่ยงก็คือกินหวานจริงๆไหมฮะปัจจัยเสี่ยงก็คือภายนอกนะครับก็คือโดยทั่วไปก็คือการที่มีภาวะอ้วนเวลาที่อ้วนมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำให้มีเซลล์ไขมันเพิ่มขึ้นเซลล์ไขมันพวกนี้มันทำให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินเยอะขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆคือเอาน้ำคนเรากินน้ำไปน้ำตาลใช่ไหมครับเรากินเข้าไปน้ำตาลขึ้นน้ำตาลขึ้นเซลล์ต่างๆก็จะเอาน้ำตาลไปใช้น้ำตาลนี่เรื่องก็จะน้อยลงนี่เราคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีไขมันเยอะๆเซลล์ไขมันเยอะๆอ้วนๆเนี่ยเอากินน้ำตาลเข้าไปปุ๊บน้ำตาลไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยทำให้น้ำตาลในเลือดมันสูงมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดภาวะที่เป็นเรียกว่าเป็นเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นคือภาวะอ้วนเป็นความเสี่ยงความดันสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่าอ้วนลงพุงคำว่าอ้วนลงพุงดีคุณอ่านไม่รู้ไม่อ้วนเนาะน้ำหนักไม่ได้เยอะมากแต่พุงใหญ่เลยอันนี้คือลักษณะของการที่ลงไม่ใช่อันนี้แซวนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับยกตัวอย่างก็เลยบอกไอ้อย่างแต่จริงไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผอมไม่ได้แปลว่าคนดูผอมน้ำหนักไม่เกินไม่ได้แปลว่าไม่เป็นครับนั้นต้องวัดตรงรอบพุงง่ายๆตรงรอบเอวนะครับตรงเวียนสะดือถ้ามันใหญ่ผิดปกติต้องมีวิธีการคำนวณนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพวกนี้นะครับอีกนิดนึงครับผมเคยมีเพื่อนนะอันนี้ถามนอกเรื่องเองเพื่อนผมอะไม่อ้วนเลยไม่มีพุงด้วยอะแต่กินหวานจัดมากขนาดกินข้าวต้มเมียงใส่น้ำตาลเลยอะแล้วทุกคนก็พูดนะเดี๋ยวเป็นเบาหวานหรอกแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ดีนะฮะก็เลยจะถามว่าตกลงการกินหวานมันสัมพันธ์กับเบาหวานจริงไหมหรือจริงๆมันไปสัมพันธ์ที่อ้วนกับเบาหวานมากกว่ากินหวานกับเบาหวานถูกต้องครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเบาหวานคืออะไรเบาหวานก็คือเ
เซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันผิดปกติถ้าเขาไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนาะงั้นการสร้างฮอร์โมนอินซูลินเขาปกติดีงั้นเขาก็ไม่มีวันจะเป็นเบาหวานแต่อย่างที่บอกฮะถ้ากินหวานมากๆแล้วร่างกายไม่เอาไปใช้มันเกิดเซลล์ที่สะสมไขมันเพิ่มขึ้นอันนี้เลยทำให้เป็นเบาหวานนั้นเบาหวานมี2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือไม่สร้างอินซูลินเลยตั้งแต่ต้นนั้นเป็นตั้งแต่เด็กกับประเภทที่2คือมันมาเสื่อมตอนอายุเยอะๆแล้วนะครับก็เลยทำใหมีการที่เกิดเป็นหวานอายุสัก 4-50 ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเบาหวานมีหลายชนิดนะครับไม่ได้แปลว่ากินหวานทุกคนจะทำให้เป็นเบาหวานนะครับแต่กินหวานแล้วทำให้อ้วนอ้วนมากๆก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นเบาหวานนะครับครับผมนะครับมีคำถามนี้จริงๆเมื่อสักครู่เหมือนว่าเราพูดแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าถามมาเราเอาชัดๆอีกทีก็ได้นะคุณหมอนะขออนุญาตย้อนกลับมาที่โรคลิ่มเลือดหัวใจอุดตันในปอดเขาบอกว่าความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างถ้ากระจายไปที่ปอดใช่ไหมคะครับผมเน้นไปที่ปอดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยริมเลือดอุดตันในปอดเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากตามแขนขาก่อนก็คือหลอดเลือดดำใช่ตามหลอดเลือดดำส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นตามเส้นเลือดแขนเส้นเลือดที่ขาแต่แขนเนี่ยก็เจอใช่แต่แขนก็เจอแต่ว่าพบน้อยกว่าขาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดีเทคหมายถึงว่าเราไปตรวจช้านึกออกไหมคะริ่มเลือดมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ทำให้มีโอกาสที่จะกระจายไปสู่ระบบที่เราเรียกว่าส่วนกลางก็คือหลอดเลือดในปอดเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาหรือการดูแลที่ช้าเนาะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันนะคะอันที่สองก็คือเกิดขึ้นเองที่ตำแหน่งนี้เลยนะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากคนที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจเช่นในเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด ระบบการไหลเวียนในหลอดเลือดของเขาที่หัวใจและปอดเนี่ยผิดปกติอยู่เดิม อันนั้นก็คือเราเรียกว่าเป็นที่ตำแหน่งนั้นเลยโดยที่ไม่ได้กระจายมาจากแขนขาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกระจายมาจากขามากหรือที่คุณหมอเต้บอกว่ากระเด็นมากระเด็นมากับอีกอันนึงก็คือโรคที่อาจจะทำให้เกิดปอดอักเสบทั้งหลายใช่ครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกันหลักๆนะครับอ่ะมาเกือบจะเป็นคำถามท้ายๆแล้วมั้งครับอันนี้นะครับบอกว่าสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคเกามีอะไรบ้างพันธุกรรมอีกแล้วไหมครับใช่ครับจริงๆก็ส่วนหนึ่งมรดกเพราะว่าเกาเนี่ยคือคำว่าเกาคืออะไรเกาคือข้ออักเสบนะครับมักจะเป็นที่ไหนเป็นที่เป็นข้อเท้าข้อนิ้วเท้าเป็นต้นเจอที่เป็นข้อนิ้วโป้งเท้านะครับก็คือสมมติว่านี่เป็นเท้าสมมติว่านี่เป็นเท้าก็คือจะเป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมักจะเจอตรงนั้นทำไมต้องเกิดตรงนั้นเพราะว่ามันเกิดจากกรดยูริกที่ผิดปกติมันไปสะสมในข้อเยอะนะครับวันทำไมเกิดที่เท้าเพราะว่าเท้าเย็นเท้ามันเย็นกว่ามือเนาะมาเทียบกันแปลว่าการปล่อยให้เท้าเย็นๆมันจะมีความเสี่ยงส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเท้าเนี่ยมันอยู่ไกลกว่ามือคล้ายๆกับจากโรคลิ่มเลือดหัวใจไอ้ลิ่มเลือดในเส้นเลือดตันเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเท้าเนี่ยมันอยู่ไกลเพราะฉะนั้นเลือดไปเลี้ยงเนี่ยอุณหภูมิที่เท้าจะต่ำกว่าที่มือเราเพราะฉะนั้นมันก็จะตกตะกอนได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเวลายูริกกดตกตะกอนปุ๊บในข้อเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบเราเรียกว่าโรคเกานะครับงั้นเกาคือข้ออักเสบที่เกิดจากยูริกสูงนะครับแต่คนทั่วไปถ้าเราไปเช็คสุขภาพแล้วเราเจอว่ายูริกในเลือดสูงยังไม่ได้เกานะเราเรียกว่าภาวะยูริกสูงเฉยๆนะครับแล้วถ้ายูริกสูงเฉยๆเป็นอันตรายอะไรไหมยังไม่เป็นอันตรายอะไรถ้าไม่ตกตะกอนถ้าไม่ตกตะกอนนะครับงั้นถ้าเริ่มมีปวดข้อที่เรียกว่าข้อเสียบจากกรดยูริกอันนี้เรียกว่าเกานะครับงั้นปัจจัยเริ่มต้นก็คือกรดยูริกที่สูงขึ้นนะครับงั้นถ้ามีปัจจัยอะไรก็ตามที่กรดยูริกมันสูงมากขึ้นนะครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นเกาได้นะครับงั้นมีหลายอย่างนะครับพันธุกรรมหลายๆอย่างก็ทำให้กรดยูริกเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงเมื่อกี้ชี้ผมอีกแล้วว่านี่ขนาดใส่เสื้อเชิ้ตดำแล้วก็ชี้อย่างนี้ด้วยนะคนที่มีอ้วนลงพุงคุณหมอหมายถึงพูดโลกเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันผมว่าโอเคอยู่ในนี้คำแมวจนเริ่มหน้ามืดแล้วนะหมออ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความดันสูงมีไขมันมีเบาหวานมีภาวะอ้วนลงพุงอันนี้ก็มีความเสี่ยงในการที่จะทำให้ยูริกสูงขึ้นได้เหมือนกันอันเกาก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเรียกว่าโรคอ้วนลงพุงนะครับนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้เป็นเกาได้นะครับส่วนหนึ่งทำให้เป็นเกาอยากจะส่งให้ผมแมวอยากตบมือลุกขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วเลือกอาหารการกินแล้วโดยเฉพาะสัตว์
ปีกเนี่ยจริงคนต้องเข้าใจว่าสัตว์ปีกก็สัตว์ปีกก็ส่วนหนึ่งนะครับทำให้เป็นเกาเพิ่มขึ้นเพราะมียูริกสูงแต่ว่ามีอาหารอีกหลายอย่างเลยนะครับที่ไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกก็มียูริกสูงได้เช่นยอดผักอ่อนหน่อไม้อะไรพวกนี้พวกยอดอ่อนทั้งหลายเนี่ยจะมียูริกสูงก็ทำให้เป็นเกาได้อีกอันนึงที่คนไม่ค่อยนึกถึงกันก็คือเหล้าเบียร์ใช่ไหมครับเบียร์คืออะไรฮะยอดข้าวเพราะฉะนั้นข้าวเป็นเล่อย่างเงี้ยนั่นก็คือฟังดูดีประวัติคนไข้ที่เป็นเกาส่วนหนึ่งคือไปงานเลี้ยงกินสุราวันรุ่งขึ้นปวดเข่าโอเคไหมครับงั้นต้องระวังเรื่องของแอลกอฮอล์แปลว่ามันเกิดที่เข่าก็ได้ผู้เพจปวดข้อข้อและที่คุณหมอบอกว่ามันเกิดจากเท้าเย็นถ้าอย่างนี้แปลว่าผมควรประคบคนที่เป็นควรประคบอุ่นประคบร้อนจริงๆคนที่ถ้าคนที่เป็นเกาใช่ไหมครับนานๆเป็นทีไม่เป็นไรแล้วก็กินยารักษายูริกไปแต่ถ้านั้นเป็นบ่อยๆนะครับต้องมียาการกินยาป้องกันเกาเหมือนกันนะครับงั้นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นข้อแนะนำว่าต้องประคบเย็นต้องประคบอุ่นอะไรนะครับแต่ว่าการรักษากดยูริกระดับยูริกให้ดีเนี่ยก็คือการป้องกันการเกิดเกาแหละครับอืมครับผมซึ่งจริงๆก็คือนอกจากหลีกเลี่ยงเรื่องอาหารการกินต่างๆแล้วถ้ามันสูงถึงจุดหนึ่งก็คงต้องไปพบแพทย์กินยาควบคุมและยาควบคุมตัวนี้มีผลเสียอะไรไหมส่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ว่ามียารักษาเกาต์ตัวหนึ่งที่เป็นยาที่แพ้ง่ายอันนี้หลังๆเราก็ต้องมีการตรวจยีนเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะมีการแพ้ที่รุนแรงหรือเปล่านะครับครับแต่โดยทั่วไปถือว่ายาเกาต์นี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับครับนะฮะอ่ะก็มีทางเลือกนะครับรับทราบกันไว้ครับส่งท้ายครับให้คุณหมอฝากไว้สักนิดนึงไหมฮะเห็นว่ากำลังจะมีกิจกรรมที่จะจัดขึ้นสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในเฉพาะเรื่องเฉพาะโรคด้วยก็คือวันที่13ตุลาคือวันของวันนี้นะคะก็คือจะเป็นวันที่ทั่วโลกเนี่ยก็จะให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นวันหลอดเลือดอุดตันโรคซึ่งจริงที่มาเนี่ยก็คือเป็นวันเกิดของคุณหมอคนแรกก็คือเป็นคุณหมอชาวเยอรมันที่เป็นคนอธิบายกลไกการเกิดหลอดเลือดอุดตันขึ้นนะคะจริงๆอ่ะไม่มันจะเป็นวันที่ทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะพยายามที่จะรณรงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ทราบถึงภัยหรือว่าอาการนะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันขึ้นยิ่งช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีคนไข้จำนวนมากที่มีความเสี่ยงแล้วก็เกิดหลอดเลือดอุดตันขึ้นและทำให้มีเขาเรียกว่าอะไรอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นนะคะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีการรณรงค์นะคะซึ่งในปีนี้ก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็จะมีจัดงานในวันที่12ตุลาถ้าใครอยู่ทางภาคอีสานนะคะเราอยากที่จะไปแบบร่วมกิจกรรมนะคะก็ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นศรีนครินทร์ขอนแก่นนะคะซึ่งก็จะมีงานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะครับนะฮะลองแวะไปกันได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าวันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหานี้กับโรคนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามคำถามต่างๆที่ฝากมาถ้ายังติดค้างรอนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่เราถามกันใหม่ในวันอื่นๆนะครับมีคุณหมอเฉพาะทางแบบนี้ครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาเจอกันในทุกๆวันวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงครับกับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับหรือว่าคุณหมอเต้นะครับขอบคุณหมอครับรวมถึงศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงนุชศิระชัยนันท์นะครับสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับขอบคุณหมอครับขอบคุณครับผมหมดเวลากันแล้วนะครับสำหรับรัฐคิวหมอรามาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลานี้แหละครับ5โมงเย็นหรือว่า17นาฬิกาวันนี้เราทั้ง3คนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ